มาเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวที่เป็นโดฟนะครับเรเวอร์ชัน2พรีเมียมนะครับกับเรเวอร์ชัน1หลายท่านที่ติดอกติดใจกับที่วางมือถือแบบพรีเมียมนะครับแบบนี้นะฮะที่เราเคยมีพูดถึงในคลิปก่อนว่าเราจะมีที่วางแล็ปท็อปนะครับตัวเคลียร์พิเศษนะครับทำให้ท่านได้รับของพรีเมียมไปใช้กันแบบเต็มๆในราคาสุดแสนที่จะประหยัดแบบนี้นะครับแต่ว่าคลิปก่อนหน้าที่เราทำเนี่ยครับต้องขออภัยด้วยนะครับว่าเนื่องจากว่าเราจะขายตัวที่เป็น Revolution 1นะครับ Revolution 1แบบนี้แต่ว่าของที่ให้เรามาเคลียร์นะครับเป็นตัวที่พัฒนาเป็น Revolution 2ของตัวที่วางแล็ปท็อป Dope นะฮะก็คือตัวนี้ดังนั้นนะครับก่อนที่เราจะเปิดเคลียร์นะครับเราจึงต้องทำรายละเอียดนะครับให้ถูกต้องก่อนนะฮะก่อนที่เราจะขายเราจึงระงับการขายของเมื่อวานนะฮะทุกท่านนะครับก็จะไม่ได้รับการเปิดบินแต่ก็จะมีบางท่านที่บอกรับมาก่อนเลยเพราะว่ามั่นใจในตัวมหาชนีแล้วก็รู้อยู่แล้วว่าตัว Revolution 2เนี่ยเป็นยังไงแต่วันนี้นะครับมหาชนีจะมาให้ดูนะครับความแตกต่างของ Revolution 2ว่ามันดีกว่า Revolution 1ยังไงนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะครับมีการเปรียบเทียบระหว่างแท่นวางแล็ปท็อปหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับในตัวถูกนะครับ3-4-500เป็นอลูมิเนียมน้ำหนักเบานะครับตัวเบาแต่ว่านะครับวันนี้นะครับจะมาเปรียบเทียบนะครับระหว่างตัวที่เป็นโดฟนะครับ Revolution 2 Premium นะครับกับ Revolution 1ถ้าใครดูคลิปก่อนนะครับก็จะเห็นว่าความแน่นหนาของเขาอ่ะมีความแน่นหนาสูงแล้วก็มีในเรื่องของการวางโน้ตบุ๊กที่เหมาะสมอยู่แล้วนะฮะก็คือวางแล้วก็แน่นหนามั่นคงปึ๊บนี่นะฮะแน่นหนามั่นคงแบบนี้เลยแต่ว่านะครับ Revolution 2ที่เราจะมาแนะนำนะครับเดี๋ยวผมจะลองแกะมาให้ดูด้านในนะครับก็จะมีเป็นตัวหกเหลี่ยมนะครับให้ไขเหมือนเดิมที่ทางบริษัทนะครับบอกว่ามันดีกว่าแล้วก็แข็งแรงกว่านะครับให้ดูจากตรงนี้เลยนะครับทางบริษัทแจ้งว่าตัวที่เป็นฐานนะครับเขาเต็มแผ่นนะครับอลูมิเนียมเต็มแผ่นแบบนี้นะฮะตัวน้ำหนักนะครับอาจจะหนักมากกว่า Revolution 1เล็กน้อยนะครับแต่ว่าความแข็งแรงนะครับการวางและแน่นหนานะครับตัวนี้นะฮะเพราะว่ามันมีเรื่องของว่านี่นะครับเหล็กอลูมิเนียมเต็มแผ่นแล้วก็ตัวขานะครับที่มีความแข็งแรงมากกว่าเป็นพิเศษรับน้ำหนักได้เป็น10กิโลกรัมเลยนะฮะโหยบอกเลยน่าใช้งานนะครับการปรับนะครับดีไซน์แล้วก็เรื่องของความโค้งมนนะครับกับตัว Revolution 1นะครับอันนี้ Revolution 2นะฮะจะมีดีไซน์โค้งมนสวยกว่านะครับตัว Revolution 1ฮะตัวขานะครับจะเต็มแน่นมากกว่านะครับในเรื่องของตัวขาแล้วก็สามารถที่จะล็อกให้มันแน่นขึ้นได้นะครับแต่ว่าราคาที่เราจะทำเคลียร์นะครับยังคงเท่าเดิมนะครับ700นะครับ XX บาทนะครับเท่าเดิมและที่สำคัญนะครับส่งฟรี EMS ปน.ไทยด้วยนะครับผมเห็นแล้วผมต้องซื้อเนี่ยสักหนึ่งตัวนะฮะเพราะว่ามันดีมากจริงๆเห็นแล้วยังอยากได้เลยแล้วก็สีที่ตัดกันนะครับสีแดงตรงนี้นะครับสีแดงตรงนี้นะครับมีความสวยมากนะครับตัดกับสีตัวที่เป็นเงินทึบนะครับเงินดำหน่อยนะครับเป็นเหมือนเงินลมดำนะฮะแล้วการวางนะครับความแน่นหนาของเขานะฮะผมไม่อยากจะพูดเลยว่าจะเป็นตัวพรีเมียมระดับต้นๆเลยนะครับของท้องตลาดเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะการวางนะครับนี่นะครับวางแล้วนะครับแข็งแรงนะครับแน่นหนาสุดยอดนะครับผมชอบมากเลยนะครับรีบซื้อกันนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าหมดล็อตนี้นะครับด้วยสภาพเศรษฐกิจนะครับเขาอาจจะไม่เอาของพรีเมียมแบบนี้มาขายนะครับเพราะมันปล่อยยากยกเว้นแต่ว่ามหาชนีจะบอกว่าสั่งมาให้มหาชนีหน่อยประมาณนี้ครับ